15ที่เที่ยวกรุงเทพตอนกลางวันเข้าฟรีเดินเล่นเสาร์อาทิตย์ปักกระบูทาวเวลชวนไปเที่ยวถ่ายรูปทำคอนเทนต์กับ15ที่เที่ยวกรุงเทพตอนกลางวันกันค่ะบอกเลยนะคะทุกที่ที่เลือกมาสามารถถ่ายรูปลงโซเชียลได้แน่นอนวัดพระแก้ว MRT สนามชัยวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะคะประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาถ่ายรูปกันค่ะเพราะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามหอศิลป์ BTS สนามกีฬาแห่งชาติมีศิลปะและภาพถ่ายจัดแสดงอยู่เรื่อยๆเลยนะคะและมีมุมถ่ายรูปบันไดวนค่ะที่หลายคนชอบไปถ่ายรูปกันสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา MRT สนามชัยออกแบบให้เหมือนเป็นสวนสาธารณะที่มาเดินเล่นหรือปั่นจักรยานก็ได้นะคะระยะทางประมาณ2กิโลเมตรหรือจะมานั่งรับลมชิลๆนะคะชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา River City MRT หัวลำโพงศูนย์รวมศิลปะและแอนทีคสามารถมาเดินชมนิทรรศการที่จะมีวนจัดเข้ามาใน River City อยู่เรื่อยๆเลยค่ะบ้านศิลปินคลองบางหลวง BTS บางว่าหรือ MRT บางไผ่เป็นชุมชนบ้านริมน้ำนะคะพักผ่อนไปกับกิจกรรมงานศิลปะต่างๆบรรยากาศ slow life นั่งทำเวิร์กช็อปกันสนุกๆในวันหยุดค่ะวัดอรุณ MRT สนามชัยและต่อเรือข้ามฟากโพวรุณวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะนิยมใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปกันเสาชิงช้า MRT 3ยอดสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโล่ชิงช้าและบริเวณรอบๆเสาชิงช้านะคะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารและคาเฟ่หรือจะเดินเล่นถ่ายรูปรอบๆย่านเสาชิงช้าก็ได้เช่นกันตลาดน้ำตลิ่งชัน MRT บางขุนนนท์และนั่งบัสฟรีไปยังตลาดน้ำตลาดน้ำกึ่งชนบทที่ผสมผสานชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติไว้สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่นะคะคือการอนุรักษ์และถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นชาวสวนริมคลองไว้ค่ะในการพายเรืออาหารถือเป็นเสน่ห์ที่หาได้ยากในสมัยนี้ส่วนรถไฟ BTS หมอชิตหรือ MRT สวนจตุจักรส่วนกลางกรุงที่มีความร่มเย็นมากๆนะคะจะมาเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายหรือชอบจักรยานปั่นก็ได้ค่ะและภายในนะคะยังเป็นที่ตั้งของอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพอีกด้วยท่ามหาราช BTS สะพานตักสินและต่อเรือมาลงท่ามหาราชส่วนการค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่มีทั้งร้านค้าร้านอาหารหรือจะมาเดินเล่นเพลินๆก็ได้ค่ะเยาวราช MRT วัดมังกรเยาวราชตอนกลางวันนะคะก็มีของกินเยอะไม่ต่างกับตอนกลางคืนเลยสามารถมาเดินหาอาหารในช่วงกลางวันได้ค่ะปากคลองตลาด MRT สามชัยตลาดดอกไม้ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสายคอนเทนต์นะคะจะมาซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดและไปเดินเล่นถ่ายรูปกันต่อที่ย่านพระนครค่ะสวนหลวงร.9 MRT สวนหลวงร.9 สายสีเหลืองสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมาเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายหรือจะมาปั่นเป็ดก็ได้ค่ะส่วนเบญจกิติ BTS อโศกหรือ MRT สุขุมวิทอีกหนึ่งสวนสาธารณะใจกลางกรุงนะคะที่เหล่านักวิ่งจะมาวิ่งออกกำลังกายกันหรือจะเป็นจุดถ่ายรูปที่เหล่าช่างภาพจะมาถ่ายรูปเช่นกันค่ะตลาดวังหลัง BTS สะพานตากสินและต่อเรือมาลงท่าวังหลังตลาดแห่งของอร่อยและแหล่งช้อปปิ้งราคาน่ารักก็ต้องมาที่นี่เลยเดินเล่นเพลินๆรู้ตัวอีกทีช็อปละลายแล้วค่ะมือใหม่เที่ยวกรุงเทพนะคะก็สามารถไปได้นะคะเพราะเดินทางง่ายมากๆสามารถใช้รถสาธารณะในการเดินทางไปได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกะบู.ทีวีค่ะ